มาได้รับเกียรตินะจากพี่เลมิสเทเลนเบอร์ของเรานะฮะมาร่วมทำกิจกรรมนะฮะที่แคหาลมกล้าวเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับพี่เลกันเลยพี่เลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานอะไรคะก็มาร่วมบริจาคอาหารนะคะข้าวกล่องให้กับการแคหาลมกล้าวนะคะก็ในวิกฤตโควิดอะค่ะก็แล้วก็มาเป็นกำลังใจมาพูดคุยกับแต่ละท่านด้วยนะคะให้กำลังใจแต่ละท่านนะคะว่าอย่าท้อเพราะว่าพวกเราทุกคนเจอวิกฤตเหมือนกันก็ยังไรเสียแล้วเนี่ยนะคะก็ให้ถือว่าวิกฤตนี้มันเป็นโอกาสหาโอกาสในวิกฤตนี้ให้ได้ถ้าคุณหาได้คุณหาเจอคุณก็จะมีกำลังใจสู้ต่อไปอะค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะได้ครับตอนนี้ที่กิ่งแก้วเนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของโรงงานระเบิดอยากให้กำลังใจในส่วนของครอบครัวผู้สูญเสียก็จริงๆก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับกู้ภัยนะคะครับแล้วก็ผู้ที่สูญเสียนะคะในครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปนะคะอดทนนะคะสู้ต่อไปเราจะต้องไปด้วยกันแล้วก็ไปรอดค่ะครับโอเคตอนนี้เนี่ยก็อยากให้พี่เลให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์อีกครั้งนึงครับในการที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับอันนี้คือบุคลากรทางการแพทย์นี่เป็นบุคคลที่สำคัญแล้วก็สำคัญมากๆระดับประเทศเลยนะคะระดับโรคเลยนะคะทุกโรคทุกคนในนี้นะคะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ทุกที่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะให้สู้ต่อไปนะคะสู้แล้วก็เข้มแข็งค่ะทุกท่านเลยนะคะขอบคุณพี่เลมากค่ะขอบคุณค่ะพี่เลข้างบนก่อน